สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ช n n e l อาจารย์เสก5.0น,น,นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบรกากเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก็มีหลายท่านนะครับที่อาจจะเกิดความสงสัยนะเรื่องของทิศทางราคาทองคำนะในช่วง3วันที่ผ่านมาทำไมมันลงเรื่อยๆนะครับจากระดับประมาณพัน 810กว่าดอลลาร์ต่อออนนะครับนะก็ขยับต่ำลงต่ำลงมาติดกัน3วันนะจนมาถึงระดับประมาณ1740ดอลลาร์ต่อออนลดลงนะครับกว่า70เหรียญน,นะต้องบอกว่ามันเกิดจากอะไรนะทำไมที่ทางราคาทองคำถึงลงเช่นนี้นะครับท่ามกลางเศรษฐกิจที่ดูเหมือนไม่ดีความไม่แน่นอนทางภูมิศาสตร์โลกและเรื่องของสงครามในยูเครนแลนะ้ทำไมราคาทองคำลงนั่นเองนะแล้วจะมีโอกาส ที่อดีตขึ้นหรือเปล่านะวันนี้จะมาชวนคุยกันในคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสังเกตดูจริงๆเนี่ยนะถ้าติดตามในช่องผมนะครับที่พูดมาตลอดผมเคยบอกว่าราคาทองคําในระยะกลางระยะยาวยังดีอยู่แต่ระยะสั้นน่มีความผันผวน,นสูงนะครับเหตุผลของความผันผวนสูงเนี่ยมันเป็นด้านจิตวิทยาเขาเรียกว่า s e n ิเ m e n t หรือว่าความรู้สึกของคนนะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยนะครับ ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยหลายคนก็คาดคิดคาดการนักลงทุนจํานวนมากก็คาดคิดคาดการเราจะว่าข้อมูลที่ป้อนมาจากทางธนาคารกลางสหร,รัฐบริวิทเซิร์ฟจากโมเดลทางเศรษฐกิจต่างๆนะครับกําลังบ่งบอกนะว่าสภาวะเศรษฐกิจของสร,รัฐเนี่ยสุ่มเสี่ยงที่จะเข้าสู่สภาวะถดถอย r e เซชชั o นนะไม่ว่าจะเป็นโมเดลจากนิวยอร์กเฟด นะไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์นะครับของอดีตรัฐมนตรีคลังสหรัฐนะครับคุณลารีซัมเมอร์นะพูดถึงโอกาสเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะเกิดการถดถอยนะก็คือปรับโอกาสที่เกิดประมาณ66%ในช่วงมีนาคมเมษายนเนี่ยขณะนี้ปรับเป็น75 80%ในขณะที่โมเดลนะจากนิวยอร์กเฟดนะครับซึ่งเป็นโมเดลทางเรศรษฐกิจนะครับแต่ไม่ได้เป็นทางการนะครับเขาคาดการณนะ์จากข้อมูลทางเรศรษฐกิจต่างๆป้อนเข้าไป gdp สหรัฐในไตรามาส2เนี่ยมีโอกาสติดลบถึง2.1%นะแล้วก็2ไตรามาสติดต่อกันถ้า gdp ติดลบเนี่ยเป็นการถดถอยทางเทคนิคเพราะฉะนั้นนักลงทุนต่างเนี่ยจึงเกิดความกังวลนะว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะถดถอยตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าดูได้จากยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐรนะครับ10ปีในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ย ค่อยๆลดต่ำลงเรื่อยๆแปลว่านักลงทุนเนี่ยนะเข้าซื้อเข้าถือนะปันธบัตรรัฐมาสะลสหรัฐสิปีนะครับแปลว่าไม่น่าใจสภาะวะเศรษฐกิจนะจากภาะวะที่เป็นอยู่นะอาจจะเข้าสู่เศรษฐกิจถดถอยได้นะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะที่เป็นเช่นนี้เนี่ยจึงทําใหนะ้นักลงทุนจํานวนหนึ่งหรือจะจํานวนมากคาการณ์ว่าเมื่อเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยนะทองคําก็อาจจะราคาร่วงด้วยน,นั่นเอง นะครับเพราะว่าเงินเฟอ้ออาจจะถูกค่านะก็คือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดเนี่ยในเดือนกรกฎาคมเนี่ยอีก0.75%เอนี่ยอาจจะทําให้นะครับเศรษฐกิจสหร,รัฐเข้าสู่โหมดการถดถอยตลาดหุ้นอาจจะเกิดปัญหาคราชได้นะครับแล้วก็จะดึงให้เศรษฐกิจเนี่ยนะมันก็เรียกว่าเข้าสู่การถดถอยการใช้พวกทรัพยากรน้ํามันดิบเห็นไหมราคาน้ํามันดิบก็ร่วง นะครับแล้วก็พวกคอมโบดิตี้ต่างๆสินค้าบภคบริโภคก็ะกจะลดลงรวมถึงทองคําด้วยนี่คือความห่วงกังวลน,นะครับอย่างที่ผมบอกนะนี่คือการคาดการณ์นะเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้นะครับที่จะเกิดข,ขึ้นในระยะสั้นนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อนักลงทุนเนี่ยตกผลึกความคิดไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการตกผลึกความคิดเพราะท่ามกลางของไอตัวรถไฟหอตีลังกาเนี่ยนะที่เงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้นข้าของแพงนะราคาน้ํามันดิบ ราคาอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะพลิกลงเป็นเศรษฐกิจถดถอยนะเพราะเป้าหมายของเฟ <ET> ดขณะนี้ก็คือจะต้องค่าเงินเฟ้อให้ได้นะมันมีสุ่มเสี่ยงที่เศรษฐกิจถดถอยแต่อาจจะยังไม่ถดถอยในช่วงประมาณ1-2-3เดือนเนี่ยแต่ว่าความรู้สึกทางจิตวิทยานทำให้ผู้คนกังวลนะจึงมีการเข้าไปถือนะไอเซฟเฮเว่นหรูโลภัยซึ่งนักลงทุนจํานวนมากในยุคปัจจุบันนะซึ่ง ยังเชื่อมั่นนะครับในเรื่องของดอลลาร์สหรัฐเราจรึงเห็นเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะและพันธบัตรรัฐบาลสามสิปีเนีย่ยยิวก็ตกลงนะักลงทุนเข้าไปซื้อถือกองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับแล้วก็คิดว่าเศรษฐกิจสดถอยทาให้ราคาทองคำนะซึ่งนักลงทุนจานวนมากยังมองว่าทองคำอาจจะเป็น commodity นะครับังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของจิตวิทยาในระยะสรรรั้นนะครับจึงมองเห็นราคาทองคำเนีย่ยต่ำกว่า1,800ดนะครับดอลลาร์ต่อออนนะลงมาแถวแถวพันเจ็ดร้อยสี่สิบแล้วต่อออน ในมุมมองส่วนตัวแล้วคิดว่าในระยะกลางระยะยาวในช่วง 1, 2, 3เดือนเนี่ยนะครับราคาทองคําก็จะแกว่งแบบนี้นะครับเพราะผมบอกแล้วว่ามันเป็นการสู้กันนะครับระหว่างเงินกระดาษกับทองคําด้วยนะระหว่างสองขั้ว2ฝ่ายนะในระเบียบโลกด้วยนะครับเพราะฉนั้นเราก็จะมองเห็นนะครับนะชกหนักขึ้นเรื่อยๆนะทั้งเงินกระดาษนะดอลลาร์แล้วก็ทองคํา แต่ในส่วนตัวผมถือว่าในระยะกลางระยะยาวเนี่ยถ้ามองจากฟันเดเมนท์เ่าเหตุใจพื้นฐานในท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจว่าเศรษฐกิจสดถอยจริงหรือไม่จริงเงินเฟอ้อจะหายหรือไม่หายเนี่ยทองคําจะแกว่งตัวแต่ยังน่าสนใจที่ถือครองอยู่เป็นเซมฮับเบนนะครับขอให้ฟังพี่นากรอนแล้วใครเชื่อนะครับตัดสินใจตัวท่านเองแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ